ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะทำประตูห้องเก็บของนะครับห้องนี้ทำเสร็จมานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาทำประตูเสียทีไอเดียก็คือผมต้องการทำเป็นประตูแขวนเพราะว่าเวลาผมขี่รถเข้าไปข้างในเนี่ยจะได้ไม่สะดุดรางที่อยู่ที่พื้นนะครับประตูแขวนมีขายตามร้านก่อสร้างนะครับสำเร็จรูปซึ่งซื้อมาก็ติดตั้งได้เลยแต่ว่าผมไปดูราคาแล้วค่อนข้างแพงอีกทั้งขนาดของประตูเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับช่องประตูที่ผมมีอยู่ผมจึงคิดว่าผมจะทำขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์จะต้องสามารถทำได้ง่ายนะครับและประหยัดต้นทุนส่วนผมจะใช้วัสดุอะไรทำแบบไหนเดี๋ยวผมจะลิสต์เป็นหัวข้อเป็นรายการสรุปต้นทุนเอาไว้ที่ท้ายวิดีโอนี้นะครับระยะช่องของประตูก็คือ192เซนเพราะฉะนั้นถ้าผมทำประตูที่มีบาน1เมตรมันก็จะเหลื่อมกันอยู่ที่ประมาณ8เซนนะครับข้างละ4เซนเยี่ยมเลยเอาลงไหนดีครับลงนี้เลยแถวนี้แหละใกล้ๆนี่แหละมาแล้วนะครับสั่งเมื่อวานวันนี้ก็มาถึงนะครับแล้วก็มีเหล็กด้วยจากระยะช่องว่างของช่องประตูผมจึงนำไปกำหนดขนาดของบานประตูนะครับผมจะใช้บานประตูสไลด์เข้าหากันที่มีขนาด1เมตรสูง2เมตรจำนวน2บานผมใช้เหล็กแป๊บโปร่งที่มีขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วหนา 1.2 มิลนำมาเชื่อมขึ้นรูปให้ได้ขนาดวัดภายนอก1เมตรคูณ2เมตรจำนวน2บานรอให้สีที่ทาแห้งสักครู่แล้วเดี๋ยวผมจะติดตั้งล้อสำหรับยึดกับรางล้อที่ผมซื้อมานี้จะใช้กับรางที่เป็นลักษณะรูปตัว C ขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วซึ่งผมได้ซื้อมาติดตั้งเอาไว้แล้วนะครับมีความยาวท่อนละ2เมตรจำนวน2ท่อนผมติดตั้งกับโครงหลังคาด้วยวิธีการเชื่อมสกรูปลายสว่านหัวแบบนี้นะครับเป็นหัวแบบหัวร่มนะครับมันจะล็อกได้ดีครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปปรับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วพ ได้แนวได้ความขนานของประตูเนี่ยเราค่อยจะมาล็อกตรงนี้นะครับด้วยประแจเบอร์12นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสต็อปเปอร์เวลาเราเลื่อนไปนะครับมันจะมาชนตรงสันของลูกล้อนะครับอันนี้สำหรับเอาไว้ขันแล้วจะล็อกติดกับรางหัวท้ายป้องกันเวลาเราผลักประตูหรือว่าสไลด์ประตูไปจนสุดถ้าเราไม่มีตัวนี้มันก็จะตกรางนะครับแล้วก็ยังมีแผ่นตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้ติดข้างล่างเพื่อไม่ให้ประตูโยกเข้าโยกออกนะครับตัวนี้มันจะบังคับประตูให้อยู่ในร่องนะครับผมจะพ่นให้เป็นสีดำเพื่อจะได้กันสนิมแล้วก็เพื่อความกลมกลืน
แผ่นประตูผมจะใช้เป็นแผ่นโพลีเป็นแผ่นโพลีสีชาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เลื่อยฉลุไฟฟ้าตัดแล้วก็ยึดติดภายในกรอบของประตูอันนี้เป็นอลูมิเนียมฉากขนาดครึ่งนิ้วนะครับผมจะใช้เป็นตัวล็อกแผ่นโพลีนะครับให้อยู่ในขอบในของประตูนะครับล็อกแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมจะยิงรีเวทอุปกรณ์และวัสดุที่ผมใช้ในคลิปนี้ผมสั่งซื้อมาจากห้างไทยวัสดุนะครับที่เห็นผมสั่งซื้อมาเยอะๆนั้นจริงๆเอาไว้ใช้กับโปรเจกต์อื่นด้วยผมต้องการสั่งซื้อให้มันยอดครบตามโปรโมชั่นที่เขากำหนดนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นใหญ่ครบรอบ13ปีจึงมีการลดราคาค่อนข้างเยอะนะครับเป็นต้นว่าถ้าซื้อครบ 3,000 บาทจะได้รับสิทธิ์ชิงโชครางวัลใหญ่ถ้าซื้อครบ 5,000 บาทจะได้ส่วนลด500บาทถ้าซื้อครบ 25,000 บาทรับบัตรกำนันเงินสด 1,000 บาทซื้อครบ 50,000 บาทรับบัตรกำนันเงินสด 3,000 บาทสะสมยอดตะวันการ์ดครบตามกำหนดรับทองคำมูลค่าสูงสุด 150,000 บาทท่านใดที่ไม่สะดวกมาที่ร้านก็สั่งซื้อทางเว็บไซต์ของไทยวัสดุหรือแอปของไทยวัสดุก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสมัครตอนนี้มีส่วนลด 20% ตั้งแต่วันนี้จนถึง30มีนาคม2566สำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยเข้ามาที่ห้างไทยวัสดุสาขาจังหวัดระยองมีการปรับปรุงรีโนเวทใหม่นะครับหลายอย่างเช่นตรงด้านหน้านี้จะมีโซนจักรยานด้วยนะครับจักรยานตั้งแต่คันเล็กของคุณหนูจักรยานคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านแล้วก็จักรยานที่บรรทุกก็มีขายนะครับในโซนของห้องครัวนั้นก็มีการรีโนเวทโดยการทำเป็นห้องครัวตัวอย่างหลายๆแบบหลายแบรนด์นะครับมีให้เลือกกันอย่างจุใจตามสไตล์ที่ท่านชอบโซนใหม่นะครับของไทยวัสดุสาขาจังหวัดระยองสาขาตัวเมืองอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับในส่วนของเฟอร์นิเจอร์มีเฟอร์นิเจอร์มากมายนะครับตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโต๊ะรับแขกโซฟาโต๊ะทานอาหารหรือจะเป็นชุดออฟฟิศสำนักงานก็มีขายที่นี่นะครับในส่วนที่ผมตื่นเต้นมากจะเป็นส่วนของอุปกรณ์โซล่าเซลล์นะครับแผงโซล่าเซลล์นั้นมีหลายขนาดมากขึ้นและที่นี่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่ว่าจะเป็น MC4 สายไฟอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ก็มีขายนะครับมาดูการติดตั้งประตูกันต่อนะครับผมติดตั้งฉากอลูมิเนียมที่มีขนาดครึ่งนิ้วนะครับให้ระดับของฉากนั้นอยู่ห่างจากขอบ2หุ่นซึ่งการติดตั้งนั้นจะใช้รีเวทหรือว่าจะใช้สกรูก็ได้นะครับแต่ว่าการใช้รีเวทมันง่ายแต่เวลารื้อมันยากนะครับการใช้สกรูนั้นอาจจะแพงหน่อยเสียเวลาหน่อยแต่ข้อดีก็คือถ้าเรารื้อถอดออกมาซ่อมเนี่ยมันทำได้ง่ายถ้าให้ระยะต่ำจากขอบ2หุ่นเนี่ยมันจะพอดีกับความหนาของแผ่นโพลีพอดีมันจะเสมอกันนะครับและผมก็จะใช้แฟตบาร์ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับขนาดประมาณอันนี้คือประมาณ6หุ่นก็จะปิดตรงนี้นะครับก็จะทำให้แผ่นโพลีเนี่ยมันอยู่ภายในกรอบประตูอย่างเสมอนะครับสวยงามแข็งแรงผมไม่ได้ใช้วิธีการเจาะสกรูยึดตรงขอบของแผ่นโพลีเพราะว่ามันจะไม่แข็งแรงคือมันจะหลุดได้ง่ายนะครับแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นประกับประกบจะทำให้แผ่นโพลียึดอยู่ในร่องได้แข็งแรงมั่นคงมากกว่าครับThank you.
อนนี้ก็ได้ประกอบแผ่นโพลีเข้ากับกรอบประตูเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็คือนำไปติดตั้งในการเอาประตูขึ้นไปประกอบกับรางล้อเลื่อนนั้นทำได้2วิธีนะครับวิธีง่ายที่สุดก็คือเราประกอบล้อจากข้างล่างก่อนนะครับโดยสไลด์นะครับแล้วก็ขันล็อกด้วยประแจเบอร์12กับอีกวิธีหนึ่งเอาล้อนี่ไปแขวนไว้กับรางเลยเสร็จแล้วเอาประตูไปดันเข้าจากด้านหน้าเนี่ยฮะนี่มันจะเข้าไปอย่างแบบนี้นะครับแต่ถ้าผมประกอบไปแบบนี้เนี่ยการเอาเข้ากับรางเนี่ยมันต้องมีพื้นที่สไลด์จากด้านข้างซึ่งผมมีพื้นที่ด้านข้างอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะประกอบตัวนี้จากด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนออกให้เห็นนะครับแล้วก็แค่ใช้ประแจล็อกเวลาเราขันจะเห็นว่ามันหมุนตามนะครับเขาออกแบบโดยการปาดร่องตรงนี้ไว้นี่นะครับเพื่อให้เราใช้ประแจเลื่อนนะครับหรือว่าประแจปากตายตัวเล็กสอดเข้าไปนะครับมันจะได้ไม่หมุนตามแล้วก็อันนี้ก็ใส่เข้าไปผมประกอบล้อเซนเตอร์ของล้อนะครับห่างจากขอบประมาณ4นิ้วหรือว่า10มิลนะครับคือถ้าเราประกอบชิดฝั่งนี้ได้มามากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ไม่มีพื้นที่สำหรับใส่ตัวสต็อปเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงให้ห่างประมาณ4นิ้วนะครับสต็อปเปอร์ใส่ทั้ง2ฝั่งนะครับด้านหัวแล้วก็ด้านท้ายนะครับเราสามารถแอดจัดได้ภายหลังข้อดีของแผ่นโพลีคือเรื่องของน้ำหนักเบานะครับและมันก็มีความแข็งแรงพอสมควรผมจึงสามารถยกประตูนี้ประกอบขึ้นได้ด้วยลำพังเพียงคนเดียวนะครับครับเมื่อประกอบแล้วเราก็มาเช็คฉากนะครับมาเช็คระดับน้ำนะครับว่าแนวลงมาเนี่ยยังได้หรือเปล่านะครับถ้าพบว่าไม่ได้เราก็ถอดอันนี้ออกมานะครับแล้วก็หมุนนี่ครับได้แล้วครับเช็คอีกทีเป๊ะสวยงามนะครับมีข้อระวังก็คือตรงนี้เนี่ยมันคมมากโดยเฉพาะขอบด้านในนะครับจะต้องใส่ถุงมือเสมอนะครับอย่าเผลอไปลูบหรือว่าบางทีเราเจอว่าสะดุดเอามือไปเขี่ยดูนะครับมันจะบาดเราอย่างเจ็บปวดนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องทำทันทีนะครับก็คือเราจะต้องใส่สต็อปเปอร์เพราะว่าเผลอดันเนี่ยมันจะหลุดออกมาสำหรับตัวกันแกว่งนี้ผมจะติดไว้ข้างใต้ตรงนี้นะครับโดยการเชื่อมเพลทออกมาแล้วก็ตัวนี้ก็จะติดอยู่บนนี้นะครับเวลาเราเลื่อนประตูนะครับนี่มันก็จะกันประตูแกว่งไปมานะครับตัวแผ่นกันแกว่งนี้มันมีอยู่2แบบนะครับแบบที่เป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแบบลูกปืนลูกล้อนะครับแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยเหมาะกับงานที่เป็นงานเหล็กเท่าไหร่นะครับมันจะเหมาะกับงานที่ประตูเป็นไม้แล้วเขาจะเซาะใต้ประตูเป็นร่องและตัวนี้ก็ติดตั้งอยู่หลบอยู่ใต้โครงประตูนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานเหล็กก็จะเป็นลูกล้อกลมๆมันจะแข็งแรงกว่าแต่ว่าผมซื้อแบบนี้มาแล้วก็ดัดแปลงใช้เอานะครับโดยผมจะติดไว้ข้างนอกนะครับนี่เดี๋ยวจะเชื่อมเหล็กตรงนี้นะครับอ
ท่านผู้ชมครับประตูเลื่อนที่ใช้แผ่นโพลีมาเป็นแผ่นกั้นกรอบเหล็กที่ทำขึ้นเองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องทำอีกซีกหนึ่งนะครับซึ่งขั้นตอนในการทำนั้นเหมือนกันทุกอย่างนะครับจึงขอถ่ายคลิปแค่เพียงบานเดียวเพื่อให้เห็นขั้นตอนการประกอบต่างๆนะครับสำหรับรายการของที่ใช้อะไรไปเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่ตามหน้าจอที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ